ินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับหยดสังกิฟเซตแฮร์โทนิกแชมพูและคอนดิชเนอร์สารสกัดจากข้าวสังหยดบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงมีสุขภาพดีป้องกันผมหลุดร่วงราคา 1,850 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th 19 พฤษภาคมนี้จะครบรอบ11ปีนะครับเหตุสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในพฤษภาปี2553นะครับ Talking Thailand Poll เมื่อวันที่16พฤษภาคมถามมาว่าผ่านมา11ปีเหตุสลายการชุมนุมยิงเสื้อแดงกลางเมืองคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ76นะครับบอกว่าความยุติธรรมยังริบหรี่นะครับผ่านมา11ปีแล้วก็สะท้อนได้จากคดีต่างๆที่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับรองลงมาก็คือไม่หมดหวังต้องเอาคนผิดที่เกี่ยวข้องมาลงโทษให้ได้นะฮะสำหรับ Talking Thailand Poll วันนี้17พฤษภาคมนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการอภิปรายในสภาคุณคิดว่าส.ส.ควรถอดหน้ากากระหว่างอภิปรายในสภาหรือไม่มี2ช้อยให้เลือกนะครับควรเพราะว่าพูดนานหายใจไม่ทันก็คือไม่ควรเพราะเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด19นะช่วยกันตอบเข้ามาผ่านทาง YouTube ของ Voice TV นะครับมาดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจกันบ้างครับตัวเลขเศรษฐกิจก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะฮะสภาพัฒน์เนี่ยเขามีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1หดตัวลงไปลบ 2.6% นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงไตรมาสนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 20,000 คนแต่คาดการว่าในปี64นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยเนี่ยราว 500,000 คนคือ64ทั้งปีทีแรกประมาณการไว้ที่2ล้านคนนะครับโอ้ปกติเราได้ยินตัวเลขนี้นะ2 ล้านแต่2ล้านนี่หมายความว่าเป็น2ล้านคือเป็นตัวเลขช่วงโควิดแล้วนะเพราะว่าปกติอะค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทย30 40ล้านไม่ใช่หรอแต่50ล้านเลยแหละนี่คือมันแทบจะเท่ากับจำนวนประชากรในประเทศอ่ะทีนี้จากแบบตักตีซะว่า40ล้านน่ะเหลือ2ล้านนี่ก็ถือว่าพังจะไม่รู้จะพังยังไงแล้วนะนี่เหลือ2ล้าน2ล้านเหลือ500,000คุณผู้ชมพี่ถือคะซ้อมกินอากาศแทนข้าวหรือยังเฮ้ยเขาคุยว่าส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยมันต้องเป็นคนรวยอ๋อคือมาน้อยแต่ใช้เงินเยอะมาน้อยแต่ใช้เงินเยอะมาน้อยแต่ใช้เงินเยอะแต่คน 500,000 มันจะใช้เงินเท่ากับคน5ล้านมั้ยอ่ะนี่เขาจะโม้กันอย่างงี้เพราะว่าพวกนี้มันต้องมากักลงทุนกักตัวตั้ง14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะต้องถึงแม้ว่าตอนหลังจะลด10วันแล้วก็แล้วนะฉะนั้นมามันต้องอยู่ยาวเป็นเดือนๆครับเหมือนมาแบบตั้งใจมาเที่ยวก็แล้วแต่คุยเลยก็ให้พวกสภาอุตสาหกรรมให้สมาคมภัตตาคารเลยไปฝ่ายเอาเองสักวันน่ะอยากจะเห็นน่ะว่าพวกเจ้าของธุรกิจทั้ง SME ทั้งอะไรที่เป็นสมาคมสมาพันธ์ที่รวมตัวกันนะคะซื้อแอดโฆษณาด่ารัฐบาลบ้างนั่นไม่ใช่เมืองไทยไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยทีนี้ประมาณตอนนี้ขนาดปิดอะไรกันเต็มไปหมดแล้วฮะเนี่ยคือปิดโคคาสักสุกี้ก็ปิดใช่ไหมที่สาขาสยามใช่ไหมแต่ว่าสาขาอื่นเขายังเปิดนะฮะแต่คุณจะไปว่านู่นนี่นะคือขนาดร้านปลาเผาธรรมศาสตร์อ่ะที่ขายนักศึกษาที่แบบดังๆอ่ะดังมา10ปีอ่ะประกาศเซ็งแล้วครับโอ้คืออันนี้คือไปกันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบระดับนี้ระดับนี้ภาระต้นทุนเนาะก็เขาบอกว่าคาดการเศรษฐกิจไทยจะโต 1.5 ถึง 2.5 ลดลงจากที่เคยคาดการไว้ 2.5 ถึง 3.5 เดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าก็มาบอกใหม่นะคืออันนี้มันแค่เดือนมีนานะฮะไตรมาสแรกที่บอกว่าติดลบ 2.6 นี่มันคือมกราคมพามีนานะมันยังไม่ใช่เมษารอบ2นะไอ้รอบ3นะไตรมาส2มันจะมีเมษาพฤษภาซึ่งเจอละลอกนี่คือไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าละลอกอะไรสุดท้ายแล้วอะละลอกใหม่ละลอกเดือนเมษาพี่แกเขาเรียกว่าอย่างนั้นระลอกล่าสุดแล้วกันระลอกล่าสุดและล่าสุดในล่าสุดอีกทีนึงงั้นก็มือเศรษฐกิจรัฐบาลก็ไปเข้าเนี่ยนะขับเฮ้าคุยกับโทนี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่ดึกขออีกนิดได้ไหมอีกนิดยังไม่ไปขออีกนิดเลขาธิการสภาพัฒน์พี่ดึกการระบาดของไวรัสโควิดรอบนี้คาดจะควบคุมได้ในเดือนมิถุนายน2564 อยากจะขอความร่วมมือกับประชาชนไปรับฟังข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์และเรื่องการฉีดวัคซีนจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในประเทศเลขาธิการสภาพัฒน์คะ
ไปถามรัฐบาลก่อนไหมว่าวัคซีนจะมาให้ประชาชนทั้งประเทศเมื่อไหร่ไม่ใช่มาบอกประชาชนว่าฉีดวัคซีนเถอะเศรษฐกิจมันจะเติบโตไปได้ทำไมถึงถนัดเก่งในการมาบี้เอากับประชาชนแต่ไม่เคยจะไปบี้ถามอะไรรัฐบาลแม้แต่คำเดียวประเทศเนี้ยหาคนมีกระดูกสันหลังได้น้อยลงเรื่อยๆ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 โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการแล้วแขกสะเทือนใจทุกครั้งเพราะว่าคุณเป็นเทคโนแครตคุณมีหน้าที่คอยกระตุกรัฐบาลไม่ให้เป๋ไม่ให้เฉยใช้ไม่ให้เลื่อนเปื้อนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางถูกไหมใช่ฮะคุณมีหน้าที่เตือนสติเขาสิคุณเป็นเทคโนแครตอันนี้เป็นบทบาทของคุณอันนี้กลับมาพูดว่าประชาชนฟังบุคลากรทางการแพทย์นะอย่าเชื่อเฟซบุ๊กนะนี่เลยค่ะที่การสภาพัฒน์หรือลูกน้องรัฐมนตรีดีคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเถอะเศรษฐกิจจะได้โตก่อนจะมาถามประชาชนว่าฉีดวัคซีนเถอะก็ไปถามรัฐบาลก่อนไหมคะว่าวัคซีนมีไหนวัคซีนมีไหนหลายคนเนี่ยเท่าที่ผมเจอนะผู้ประกอบการเขาบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันอยากจะขอฉีดวัคซีนแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆนะไปรอหมอพร้อมก็คือประมาณมิถุนาแต่เดี๋ยวเขาจะทำให้ละแต่ว่าคือถ้าคุณไม่รวมตัวถ้าไม่ตื้อเนี่ยต้องสักกี่คนเกิดพี่ถึงก็ขนาดรวมตัวถ้าไม่มีที่ประชุม CEO ก็ไม่มีความกระตือรือร้นเลยหรอกก็ขนาดที่ประชุม CEO ยังไม่ขยับเลยพี่ถึงแล้ววันนี้เจ้าของตลาดยิ่งเจริญก็ออกมาแล้วนะว่าตลาดสดทั้งกรุงเทพจะตายแล้วจะแล้วปิดไปหลายตลาดแล้ววัคซีนให้พ่อค้าแม่ค้าไหมครับแล้วมันจะกระเทือนกันไปเป็นทอดๆเพราะว่าซัพพลายเชนของตลาดสดนี่ก็มหาศาลนะคะใช่ครับนี่ร้านค้าต่างๆผู้ประกอบการร้านค้านี่คือตอนนี้ที่เซียรังสิตเนี่ยประท้วงแล้วครับคือต้องช่วยกันออกมาพูดประท้วง200กว่าร้านค้าแบบคือร่วม2คนเพราะว่าไม่ได้ลดค่าเช่าเลยไม่เคยลดค่าเช่าเลยตำรวจก็เลยบอกว่าขอร้องมันประท้วงนานไม่ได้เดี๋ยวคดเจรจากันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังผลมันติดมันผิดพรบ.โรคติดต่อต้องยืนห่างกันด้วยห้ามเกิน20คนโอ้ยประท้วงผ่านออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้สื่อช่วยทำข่าวความเดือดร้อนของประชาชนเยอะๆหน่อยค่ะนะปะไปฟังอะไรที่มันบันเทิงใจกันบ้างดีกว่านะไปดูอนาคตไปฟังเสียงคนรุ่นใหม่กันบ้างคือเพจ Facebook ของแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับก็โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ในวันที่18พฤษภาคมนี้ก็คือวันอังคารนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นเนี่ยคุณโทนี่วูซัมจะมาคุยกับวัยรุ่นครับในหัวข้ ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะรอคอยนะครับเป็นไงวัยรุ่นปลดล็อก Unique Skill สู่ยุคใหม่ของวัยเยาวรุ่นอ๋อเขาใช้เยาวรุ่นนะพี่แขกนะแล้วไงเหรอไม่คือกำลังจะบอกว่าเป็นการใช้คำที่สื่อสารถึงคนกลุ่มนี้ที่เขากำลังมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะก่อนหน้านี้มีใครนะคืออย่างนี้จิ๊บไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยก็คือเขาก็แค่จะใช้คำที่มันแคชของกลุ่มคนวัยรุ่นและไอ้คำว่าเยาวรุ่นเนี่ยมันเป็นคำของมหาเทวีเจ้าไงนึกชื่ออยู่ไงพี่ไข่ก็งงว่าทำไมถึงเป็นมหาเทวีเนี่ยเหรอใช่เขาจะเรียกขอโทษนะผมเนี่ยจะตามไม่ทันเลยเขาจะเรียกวัยรุ่นว่าเยาวรุ่นแล้วมันก็กลายเป็นศัพท์ฮิตเป็นเยาวชนบวกวัยรุ่นแล้วทีเนี้ยคือสมัยก่อนน่ะมันจะมีการแยกป๊อปคัลเจอร์กับผู้นำประเทศแบบหรือคนแก่แบบทักษิณหรือเปล่าใช้คำว่าคนแก่แบบนะคะไอ้สองตัวเนี้ยมันจะไม่มีวันมาเจอกันแต่ว่าความคลับเฮาส์เนี่ยมันก็เมิร์ชเอาแบบความป๊อปคัลเจอร์ความเยาวรุ่นความสับคัลเจอร์ไปเจอกับคนที่ดูเป็นตัวแทนของกลุ่มแบบเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์และท้ายที่สุดมันก็จะให้ภาพว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงวัยรุ่นนะเป็นคนไม่ตกเทรนด์นะเป็นคนพูดรู้เรื่องนะอย่างเหมือนลุงบางคนนะอะไรอย่างนี้แน่นอนนี่ขมแน่ขมแน่ขมอนาคตของพวกผมอยู่ตรงไหนเป็นคำถามของเยาวรุ่นหลายเจนนะครับทั้ง XY Z แล้วก็ Alpha นะครับใครที่มีคำถามก็เตรียมคำถามไว้แล้วก็จะมีเปิดให้เข้าถามคุณโทนี่วูซัมนะครับย้ำเวลาอีกครั้งนึง 2:00 น.วันอังคารที่18พฤษภาคมนี้การที่ทำทุกวันนี้มันทำแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องประมาณ1เท่านั้นความสิ้นหวังการอนาคตที่ไร้หนทางไม่ได้เกิดเพราะเราไม่มีความสามารถหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้นำประเทศไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เดี๋ยวคุณอะไรนะคุณชัยวุฒิก็คงไปตามล็อกตอนนี้คุณทักษิณเป็นประธานกลุ่มแคร์แล้วเหรอไม่รู้พี่แกก็อยู่กลุ่มแกพี่แกอธิบายสิยังไงจะสนุกของแกไม่เป็นไรเอางี้
ดรพี่ใหญ่ต้องอธิบายแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากเลยผมฟังอยู่ทุกครั้งเมื่อไหร่จะเข้าขับเฮาสักทีพี่แขกอ่ะเหรอใช่ไม่เข้าขี้เกียจเข้าไปหน่อยไม่เอาเหนื่อยไม่อยากถามอะไรคุณทักษิณบ้างเหรอไม่อยากถ้าพูดไม่บทบาทเรามันไม่สะดวกที่จะไปถามทักษิณหรอกต้องให้เด็กๆต้องให้เยาวรุ่นเขาไปถามต้องให้เยาวรุ่นถามจะไปแย่งที่ทางเยาวรุ่นเขาทำไมไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเราคุยกับคุณเยาวเรศก็พอแล้วรุ่นใกล้เคียงกับคุณเยาวเรศนะคะพวกเราอ่ะคุณเยาวภัยคนนึงครับก็ติดตามได้เราต้องให้เปิดรายการแบบนี้แมวเจอแนนโนเพจกลุ่มแคร์นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับมาที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันบ้าง นะครับจะมีการอภิปรายในสภาก็มีการถามว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในการอภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าสสบางคนก็บอกว่าเวลาพูดนานๆแล้วมันหายใจลำบากถ้าพูดยาวต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะติดๆขัดๆอะไรแบบนี้ได้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ยืนยันว่าสสและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่เข้าอาคารรัฐสภาและเข้าที่ประชุมแต่ตอนอภิปรายหากสมาชิกไม่สะดวกในการพูดและขอถอดหน้ากากก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันอีกครั้งคือหมายถึงว่าพอจะรู้ขึ้นอภิปรายก็ขอหน้าประธานก็จะพิจารณาในขณะนั้นว่าจะอนุญาตหรือไม่ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงเพราะคนที่จะไปก็ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อถ้าทุกคนปฏิบัติตามก็ไม่มีปัญหาที่ผ่านมาคือเวลาอภิปรายแล้วเพื่อนมานั่งข้างๆแล้วเวลามีการถ่ายทอดทีวีออกเพราะมีการถ่ายทอดทีวีออกไปอันแน่นี่คุณชวนนี่แกเน็บนะคือเวลาสสอภิปรายมันต้องมีเพื่อนข้างๆมานั่งโชว์หน้าใช่ใช่ให้มาดูเต็มๆไม่ใช่ให้ผู้ชมทางบ้านเห็นไงให้ผู้ชมมาทำงานให้ประชาชนในพื้นที่ตัวเองเห็นไงสมมติสสจังหวัดนี่อภิปรายสสอีกจังหวัดก็แบบที่อยู่ข้างกลางมานั่งชวนเน็บแล้วก็ถ้าใครพิพายเราไม่ต้องถอดหน้ากากได้ก็ดีแต่ใครที่บอกว่าจำเป็นต้องถอดหน้ากากก็พิจารณาความเหมาะสมอีกทีนี่ผมสงสัยอยู่นะเนี่ยตกลงว่าเดี๋ยวนะแล้วมันเป็นอำนาจใครอ่ะอำนาจชวนหรืออำนาจประยุทธ์ที่อนุญาตให้ประธานสภาดีเนาะใช่ป่ะพื้นที่ในห้องประชุมอ่ะใช่แล้วถ้าประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวเอาตำรวจมาจับถอดหน้ากากทำไงตบไปเลยอาจจะจับต้องจับประธานสภาด้วยเป็นคนอนุญาตคือถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติประธานชวนอนุญาตให้ถอดหน้ากากและมีผู้ติดเชื้อในนั้นเอาใครจะรับผิดชอบอีกก็คุณชวนก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเห็นว่าเสี่ยงและเป็นอันตรายจะขอให้งดก็ให้แจ้งมายินดีให้ความร่วมมือแต่ไม่ใช่นั้นก็ต้องเดือนหน้าประชุมไม่ใช่มันจะมีปัญหาต้องไปทีนี้มันมีสสบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะทำยังไงคุณชวนบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาในสภาทุกคนต้องฉีดวัคซีนหรือมีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ไม่มีเชื้อในเวลาที่กำหนดส่วนสสคงไปบังคับเช่นนั้นไม่ได้แต่ส่วนใหญ่น่าจะฉีดกันแล้วคือมันมีการให้สสฉีดแล้วเพียงแต่ว่าบางคนยังไม่ได้ฉีดครับนะคือก็ไปทักเขาไงบอกอ๋อเดี๋ยวสสเป็นต้องเสียสละหรือเปล่าต้องให้คนอื่นฉีดก่อนความจริงมันตลกอ่ะใช่ป่ะยังคุณไม่รู้ไปถูกว่าครับก็เขาเป็นสสเขาเดินทำงานคลุกคลีคนเยอะมันควรต้องฉีดอยู่แล้วใช่ต้องฉีดแล้วกักตัวคุณแค่สสเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะฉีดก็ผิดไม่ฉีดก็ผิดเอาอะไรกันแน่ประเทศเนี้ยจะเดินไปฉีดสสเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะจะเดินไปฉีดก็มีคนมาแซะอีกว่าแหมวิพากษ์วิจารณ์กันนักถึงเวลาก็เดินไปฉีดเอ้าพวกกูไม่ฉีดก็ด่ากูอีกนายกพูดเลยไงว่านี่ไงสสฝ่ายมาฉีดวัคซีนของผมหรือกับผมอะไรสักอย่างนึงก่อนหน้านี้ก็เงินใครเงินภาษีประชาชนค่ะอะไรโน้นจะมันเป็นเรื่องภาษีประชาชนเขาถึงบอกว่าอยากเลือกวัคซีนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเขาถึงได้ด่ากันอย่างนี้แล้วยังมาบอกว่าแบบอะไรตะกี้นะที่บอกว่าเดี๋ยวก็มาเข้าคิวฉีดเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเมนทาลิตี้แบบละครหลังข่าวอ่ะพี่ถึงนะอยู่กันด้วยแบบขับเคลื่อนกันด้วยความอิจฉาริษยาเป็นเรื่องแบบพวกฉันพวกเธอคนดีคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวุฒิภาวะเลยสังคมไทยเป็นสังคมที่ทุกวันนี้ใครสะเทือนใจมากรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะมันหายไปไหนหมดจากสังคมนี้ผมอ่านเพจย้ายประเทศอ่ะก็มีคนบอกอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การเมืองระดับบนระดับโครงสร้างแต่ระดับวัฒนธรรมระดับสังคมด้วยนะจริงก็มีบอกบางคนก็บอก
หนูเบื่อมากเลยหนูอยู่เมืองไทยเนี่ยมีแต่คนอ้วนเดี๋ยวก็ว่าไอ้นี่น่องทู่เดี๋ยวก็อะไรต่างๆมันไม่ใช่สิ่งที่คนแบบอยู่เมืองนอกเหมือนมีใครเขาบ่นกันแล้วก็ตัวใครชีวิตใครชีวิตมันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ฮะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกกันไม่ต้องมานั่งส่องกันมันมีเหมือนกันแต่หมายถึงว่ามันไม่งั้นเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดจะไม่เป็นธีมในมันมีแต่หมายถึงว่ามันในเวทีมีมันมีแต่ว่ามันไม่ได้จุดเริ่มต้นในการสนทนาว่าสังคมมันไม่ได้มานั่งยุ่งกันมากนักอ่ะเข้าใจว่านะครับครับไปที่งานนี้ดีกว่าฮะ29ปีพฤษภา35นะฮะผ่านมา7ปีแล้วยังไม่มีการปฏิรูปและประชาธิปไตยนะครับก็เป็นการจัดงานในวาระครบรอบ29ปีเหตุการณ์พฤษภาคม2535อาจารย์ปิญญาเทวานฤมิตกุลนะครับมีอาจารย์โคธมอริยาก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาจารย์โคธมบอกแบบนี้นะครับอยากให้คนรุ่นต่อไปคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ได้มีจิตใจที่กล้าหาญเสียสละเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานแต่หนทางยังต้องเดินต่อไปเป็นประชาธิปไตยที่กินได้แต่ไม่ใช่กินเฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นคืออันเนี้ยในแง่ของการรำลึกพฤษภาก็คือเราก็จะบางคนก็จะบอกว่ามันน่าเก่าจัดทุกปีจัดทุกปีขาดไปหน้าหนึ่งจตุพรพรจำได้ปีที่แล้วที่มีประเด็นอ่ะที่นั่งกินข้าวกันอ่ะมีใครบ้างนะสุพินยาการณรงค์สุริยะสายจตุพรมีใครอีกอ่ะคือจำหน้าไม่ได้แล้วอ่ะที่มีคนเอามาแซวไงโอ้แดงเหลืองสมานฉันท์ในงานรำลึกพฤษภาธมินแต่จริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้ในแง่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ร่วมรำลึกด้วยเยอะนะก็คือว่าในแง่ของกลุ่มราษฎร อย่างเช่นของราษฎรเนี่ยกลุ่มราษฎรเนี่ยจะโพสต์ว่าแบบพฤษภาแล้วพฤษภาเราคือรวมกันด้วยกันใช่ไหมฮะคือปฏิพยานวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดในสังคมและวงจรอุบัติของการลิดรอนสิทธิราษฎรไทย17พฤษภา35 19พฤษภา53 22พฤษภา57นี่คือวันสัมเพทการสำคัญที่ถูกบันทึกอย่างละเอียดลงในสายตาประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งทางกายภาพและแรงเชิงโครงสร้างสองทับกลมกลืนไปกับภาพวัดงามเรืองรอง อันนี้ควรเป็นข่าวมากกว่าที่ปิญญาพูดดิครับ ทุกวันนี้รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาธมินยังไม่มีเลยใช่ยังไม่ปรากฏเลยนะคะว่าตกลงอ่ะตายกี่คนชื่ออะไรบ้างจำนวนยังไม่รู้เลยคือหลักฐานหายหมดเลยนะใช่ฮะอันนี้คือหมู่บ้านที่รู้ฟ้าอะไรต่างๆนี่เขาก็ร่วมลึกอะไรต่างๆก็คือเหมือนแบบแต่ว่าคนรุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับพฤษภาแล้วก็ให้ความสำคัญกับทั้งพฤษภา35แล้วก็53ไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญแต่เขาอ่านมันใหม่ใช่เขาไม่ได้อ่านมันในแบบที่วีรชนอะไรแบบแก๊งนี้เขาอ่านเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาอ่านพฤษภา35อีกแบบนึงแล้วคือจริงๆพฤษภา35เนี่ยเราก็ต้องพูดกันให้ถูกว่ามันไม่ใช่การอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะมือถือมันไม่ใช่เท่านั้นคนที่ตายอยู่ในนั้นหรือคนที่ต่อสู้มันก็คือคนชั้นล่างส่วนคนรากหญ้าทั้งนั้นเลยนักศึกษาซึ่งแบบคล้ายๆก็เป็นคนในกลุ่มนักศึกษาด้วยอะไรด้วยก็คือแบบเขาก็นะฮะคือมันกระบวนการต่อสู้มันถูกช่วงชิงไปโดยภาพลักษณ์ของฝ่ายอนุรักษ์ที่แบบตอนหลังมันถูกขโมยคำไปใช้ว่าเป็นม็อบชนชั้นกลางแล้วก็ม็อบใส่สูทแล้วก็ม็อบมือถือทั้งที่คนตายอ่ะโอ้โหมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบในปริมาณมหาศาลนะคือจริงๆแล้วมันก็คนที่ต่อสู้มาแล้วก็คือคนที่รักประชาธิปไตยจำนวนมากนั่นแหละฮะแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนจากขบวนการนักศึกษาจากอะไรมันก็มีเป็นระบบถ้าเราใส่ม็อบเสื้อแดงจะมีคนแบบเนี่ยมาพูดเยอะมากเลยว่าสู้มาแต่พฤษภา35ใช่นะสู้มาต่อเนื่องครับไปดูคดีช่อโกงกันบ้างครับก็ไปมอบตัวแล้วนะสำหรับคุณประสิทธิ์เจียวก๊กนะครับเป็นนักธุรกิจชื่อดังหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนแม่ทัพ IO นะฮะไปที่กองปราบปรามนะครับเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินก็ไปพร้อมกับทนายความแล้วก็นำพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับศาลอาญารัชดานะครับคดีที่ร่วมกับพวก6คนช่อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทคุณประสิทธิ์บอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเตรียมพยานหลักฐานข้อที่จริงมาชี้แจงพนักงานสอบสวนกองปราบปรามหลังจากถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็บอกว่ามั่นใจมีข้อมูลสามารถชี้แจงและต่อสู้
ตามกฎหมายได้มั่นใจว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคดีความที่ตัวเองนั้นตกเป็นผู้เสียหายสูญเงินไปกว่า100ล้านบาทซึ่งในประเด็นนี้มีหลักฐานในการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ผ่านมามันมีปัญหาธุรกิจได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดนี่แหละครับอีกทั้งยังถูกนำชื่อไปเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองจึงอยากให้สังคมแยกแยะระหว่างการระดมทุนทางธุรกิจกับการทำธุรกิจแบบเครือข่ายนะฮะทางผู้บังคับการกองปราบปรามเองนะครับก็บอกว่าจะเน้นไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความผิดตามที่พบในพยานหลักฐานก็จะแจ้งความดำเนินคดีฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนหากตรวจสอบหากสอบปากคำแล้วเสร็จสิ้นในวันนี้นะครับก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังทันทีโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่ามีความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีผู้เสียหายอยู่หลายรายด้วยกันนะครับครับนะแต่ว่านี่เขามีทหารที่ถูกอ้างว่าเป็นเครือข่ายของคุณประสิทธิ์ด้วยเป็นเครือข่ายนั่นแหละถูกออกหมายจับด้วยกันโดนจับก่อนด้วยคุณพันตรีแพทย์หญิงอมรพรวิเศษสุขสังกัดบชล.2ช่วยราชการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยอันนี้คือบชล.2ก็อยู่ตรงค่ายสุรนารีด้วยกันนั่นแหละฮะบอกว่าโดนจับช่อโกงประชาชนมีความเกี่ยวข้องกับคุณประสิทธิ์เจียก๊กนะตำรวจเนี่ยให้ประกันแล้วแล้วจะต้องกลับเข้ามาทำงานนี่แม่ทัพภาค2ให้สัมภาษณ์นะครับคนโทรเทเนตวงชะอุ่มก็บอกว่าตำรวจให้ประกันแล้ววันนี้ต้องกลับมาทำงานแล้วรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนกรณีต้องแบ่งเป็น2ประเด็นคือความผิดอาญากับความผิดวินัยทหารในส่วนความผิดวินัยทหารกองทัพภาค2จะตั้งกรรมการขึ้นมาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ทำให้กองทัพเสียหายหรือไม่เอ้าเดี๋ยวไม่เสียหายมั้งไม่เสียหายเพราะเขาใช้เวลานอกราชการแล้วเขาไม่ได้ใส่ชุดทหารไปเขาใช้เวลาราชการหรือแต่งชุดทหารไปร่วมทำธุรกิจหรือไม่ท่านเนี่ยไม่ได้แต่งโอ้เหรอเขาบอกว่าใช้เวลานอกราชการไปทำธุรกิจเป็นความผิดส่วนตัวเฮ้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ให้ออกจากราชการแต่ให้พักจากราชการแฮะอันนี้แปลกดีเนาะครับผมชักมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกๆอ่ะมันไม่รู้อันนี้แขกยอมรับว่าตามความซับซ้อนของเรื่องนี้ไม่ทันทำไมอยู่ๆคุณพันโทหญิงนี่ได้ประกันตัวเหมือนกันผมยังคิดว่าคดีนี้มันแรงนะแล้วคุณประสิทธิ์เนี่ยก็เห็นว่าจะพูดตำรวจจะยื่นฝากขังพรุ่งนี้ใช่ครับยื่นฝากขังพรุ่งนี้ฮะถ้าได้ประกันตัวนี่ฮาเลยนะเนี่ยมีรายการคนไปแล้วพลิกกลับกลับมาฉายใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ฝากติ๊กไว้นะแค่อยากรู้เพราะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูสถานการณ์มันดีขึ้นสำหรับคุณประสิทธิ์เป็นแฟนคลับรายการคนเปล่าเนี่ยนะฮะครับเหลือเวลาประมาณ3นาทีทางโปรดิวเซอร์บอกว่าขายของกันนิดนึงค่ะขายของคือขายอย่างนี้ครับไม่ใช่อะไรหรอกประชาสัมพันธ์นึงสำหรับคนที่ติดตามผ่านทาง Facebook นะครับมีหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าทำไมไม่มีการแจ้งเตือนจริงๆแล้ว Facebook เนี่ยแจ้งตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.แล้วนะครับเพราะว่าในเพจใหญ่ของ Voice TV ที่ชื่อว่า Voice TV นะครับเขาจะมีการไลฟ์สดแบบนี้ฮะเป็นรายการตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 20:30 น.รายการสุดท้ายก็คือ The Daily Dose นะครับไลฟ์ยาวมาเลยไม่มีการตัดขออภัยถ้าถึง 20:00 น.นะฮะไม่มีการตัดเลยเหมือนกับที่ผ่านๆมาแต่ในกรณีของเพจรายการอย่าง Talking Thailand เนี่ยก็จะเริ่มตามเวลาของรายการก็คือ 20:00 น.ถึง 20:30 น.คือไลฟ์ในเพจหลักเนี่ยไลฟ์เหมือนเวลาเราเปิดทีวีแล้วมันเป็นรายการต่อรายการเป็นรายการต่อรายการไปเรื่อยๆใช่ครับไลฟ์กันแบบ5ชั่วโมงติดต่อกันไปเลยใช่ครับก็มีทั้งโอเวอร์วิวมีทั้งหลังโอเวอร์วิวแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์สินค้าใน Voice Plaza Voice E-Space นะครับแล้วก็ต่อด้วย Talking Thailand แล้วก็รายการอื่นๆต่อมาเรื่อยๆนะครับเอาล่ะใครที่เนี่ยฮะพี่แขกล็อตที่3เขาบอกว่าใกล้หมดแล้วถุงผ้าอย่าอวดสิว่าขายดีอ่ะเดี๋ยวคนเขาก็ไม่อุดหนุนหรอกทำไมอ่ะ เดี๋ยวคนอ๋อขายดีแล้วเราไม่ซื้อก็ได้นี่มันเหมือนก่อนใครโฆษณาเดี๋ยวจะแซวบอกว่าล็อตแรกใกล้จะหมดแล้วปรากฏว่าคนเลยสั่งกันไปเพียบจะหมดจริงๆแล้วก็คือแบบมันขายดีอ่ะใช่ครับอ้าวอวดดิขายดี ไม่เขารู้สึกว่าจะคล้ายๆกับว่ามันจะมีพรีเซนเตอร์เยอะ
นอกจากพวกเราก็มีแบบคนช่วยกันเปอร์เซ็นต์เยอะอ๋อใช่เพราะใน Twitter ใน Facebook นี่เขาก็แชร์กันนะคนที่ได้รับแรกไปมันไม่มีจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องพี่ถือกระเป๋าใบนี้เหรอก็ your voice matter เสียงของเราอ่ะไม่ใช่เสียงนกเสียงกาเข้าใจอ่ะเสียงของเราต้องถูกรับฟังเสียงของเรามีความหมายอย่ามาทำตัวไม่เห็นหัวประชาชนแถวนี้เมื่อใดที่รัฐบาลฟังเสียงของเราแล้วเราก็เปลี่ยนไปใช้หน้านี้ได้เสียงเรามีความหมายเป็นถุงผ้าทั่วไปนะครับรวมถึงยังมีสินค้าอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำนะครับมีแก้วน้ำด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ shop.voicetv.co.th นะครับแล้วก็ช่วงประชาสัมพันธ์สินค้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับทั้ง Voice Space นะครับที่มีสินค้าอาหารของใช้คอร์สต่างๆอบรมพัฒนาตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็มีขายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีอีกช่องทางนึงที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างเช่นใน YouTube เนี่ยที่ผ่านๆมามันจะมีเขาเรียกเป็นช่วงเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมหลังจากจบแล้วอันนี้ก็จะไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ให้เราได้มาประชาสัมพันธ์สินค้ากันนะครับเลิกทำคอนเทนต์หันมาขายของแล้วไม่ใช่ ใช่เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายให้ติดตามกันใช่เพราะว่าหลายคนถามมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ว่าทำไมเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้เปลี่ยนครับขอให้ไปดูในเพจใหญ่ของ Voice TV รวมถึงเพจแต่ละรายการเปลี่ยนแปลงไปใช้ไล่กว่าเดิมนะใช่เราไม่ย่ำอยู่กับที่แล้วมีคนถามมาอย่างนี้ว่าที่สมัครเป็นสมาชิก6เดือน1ปีแล้วเขาบอกว่าจะมีคอนเทนต์พิเศษให้ยังไงเนี่ยก็ให้ติดตามกันเพราะว่าพอเราปรับเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้คอนเทนต์เนี่ยเข้ามาถึงคุณผู้ชมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่าคิดอะไรมากค่ะที่ขอให้บริจาคเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะผลิตคอนเทนต์อะไรได้จริงจังหรอกเราขอเงินจากคุณผู้ชมสนับสนุนให้เรามีแรงมีทุนทำรายการต่อทำสถานีเป็นปากเป็นเสียงเพื่อระบอบประชาธิปไตยจากรัฐบาลต่ออะไรอย่างนี้ voice ของเราจะ matter ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินค่ะครับเนื้อพูดกันตรงๆสมัครมาเถอะค่ะสมัครให้เสียงของเราเนี่ยแมทเธอร์ต่อไปถ้าเงินหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่างนี้เลยนะคะข้างหลังฮะวันนี้ลาไปด้วยเสียงหัวเราะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Chinese Video